โอ้โหเรียกว่าเป็นนัดเปิดสนามยูโรที่โคตรครบเครื่องเลยมีทั้งจุดโทษมีทั้งใบแดงมีทั้งทำเข้าประตูตัวเองเยอรมันนะครับเปิดหัวยูโรด้วยการถล่มสกอตแลนด์ไป 5-1 เกมนี้บอกว่ายิงกันไม่ซ้ำหน้าเลยโดย5ประตูนี้นะครับมาจากฟอเรียนเวียสจามาลมูเซียล่าคายฮาเวดนิโคลัสโฟคุกแล้วก็เอมเมเรชานส่วน1ประตูฝั่งสกอตแลนด์นะครับมาจากอันโตนิโอลูดิเกอร์ทำเข้าประตูตัวเองซึ่งการทำเข้าประตูตัวเองของอันโตนิโอลูดิเกอร์ทำให้พี่แกจารึกชื่อตัวเองในทีมชาติสกอตแลนด์เป็นนักเตะคนแรกที่ทำประตูในศึกยูโรของทีมชาติสกอตแลนด์ก็เลยว่าสร้างคอนเทนต์กันไปสำหรับอันโตนิโอโรดิเกอร์และต้องบอกว่าเกมนี้มีสถิติใหม่ๆเกิดขึ้นเพียบเลยโดยสถิติแรกนะครับฮูเลียนนาเกลมันกลายเป็นกุนซือที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์การแข่งขันฟุตบอลยูโรโดยพี่แกนะครับมีอายุที่36ปีกับ327วันซึ่งสถิติเก่านะครับเป็นของเชตโคคาทาเนกกุนซือทีมชาติสโลวีเนียในปี2000คนอายุ36ปี333วันก็เรียกว่าฮูเลียนนาเกลมันเป็นกุนซือใบหนุ่มที่น่าจับตามองอย่างแรงเลยเรียกว่าบาเยิร์นเนี่ยโหคิดผิดแล้วปล่อยพี่แกออกมาเนี่ยอีกสถิติต่อมานะครับนี่คือครั้งแรกในประวัติศาสตร์การแข่งขันฟุตบอลยูโรที่มีนักเตะอายุไม่เกิน21ปีจากทีมชาติเดียวกันเนี่ยยิงประตูได้ในนัดเดียว2คนนะครับนั่นคือฟอร์เรนเวียส21ปี42วันนะครับแล้วก็จามามูซิล่า21ปี109วันนะครับซึ่งเกมนี้พี่แกสองคนก็จับไปคนละ1ประตูเรียกว่า2คนนี้โชว์ฟอร์มได้โคตรจี๊ดจ๊าดเลยเมื่อคืนนี้นอกจากนี้เกมนี้ยังมีใบแดงอีกด้วยนั่นคือไรอันพอเทียสไปเข้าบอลเรียกว่าโชงช่างใส่กุนโดกันสุดท้ายก็ไม่รอดนะครับ VR จับเช็คแล้วแบบโอ้โหมันเกินไปนะครับก็แจกใบแดงกันไปแล้วคนสังหารจุดโทษของฝ่ายเยอรมันก็เป็นคายฮาเวิร์ตซัดเข้าไปคมๆและหนึ่งประเด็นที่พี่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือโทนี่โค้ดต้องบอกว่านี่คือทัวร์นาเมนต์สุดท้ายของพี่แกกับทีมชาติหรือจะบอกว่านี่คือทัวร์นาเมนต์สุดท้ายในการเป็นนักเตะเพราะพี่แกเนี่ยจะแคว้นสตาร์หลังจบศึกฟุตบอลยูโรนี้แล้วเมื่อคืนนี้ต้องบอกว่าพี่แกโอ้โหเล่นโคตรเนียนตาเลยในวัย34ปีมีสถิติออกมาครับว่าโทนี่โค้ดเนี่ยสัมผัสบอล107ครั้งแล้วก็จ่ายบอลสำเร็จ 99% วางบอลยาวสำเร็จ 100% อีกจ่ายคีพาส4ครั้งคอร์สบอล2ครั้งต้องบอกเลยว่าโคตรคุณภาพโคตรเนียนตาบอกเลยว่าทัวร์นาเมนต์นี้พี่แกปล่อยอันติปล่อยของแบบ 100% แน่นอนแต่ต้องบอกว่าวันนี้ทางสกอตแลนด์นะครับโอ้โหสู้ไม่ได้เลยคาร์ดบอลเนี่ยสู้ไม่ไหวเลยแล้วก็เจอใบแดงเข้าไปอีกจบเลยนะครับก็เรียกว่าโดนไปเน้น 5-1 เลยนะครับอ่ะรอดูว่าสุดท้ายแล้วเยอรมันจะไปไกลแค่ไหนนะครับแต่เปิดหัวมางี้บอกเลยว่าโคตรโหดเลยทับอินซีเล็ก